มาชมมาฟังกันต่อครับกับการประชุมเสวนาเพื่อขับเคลื่อนเดินหน้าจังหวัดสุพรรณบุรีมุ่งไปสู่เป้าหมายหลักสำคัญจากนี้ไปนั่นคือความเป็นเมืองอารยสถาปัตย์เมืองท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพื่อคนทั้งมวลครับบังเอิญว่าฐานของการทำงานที่ทำมาตลอดของนักเที่ยวแอดเวนเจอร์สเนี่ยก็คือการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบเพราะนั้นมันต้องสอดคล้องกับเรื่องของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนสามขาของการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบเนี่ยคือมองเรื่องสังคมคนคือหนึ่งในสับเซตสิ่งแวดล้อมแล้วก็การกระจายรายได้เราก็ต้องมองถึงทุกคนนักท่องเที่ยวจะเป็นเฉพาะกลุ่มไหนก็ได้ไม่ใช่ผมเอาคนตาบอดมาเที่ยวเพราะถ้าผมไม่หลับตาคิดผมจะนึกไม่ออกว่าเขาจะคิดยังไงเขาจะรู้สึกอะไรแล้วเราก็ทำงานร่วมกับมหาลัยมหิดลนะครับแล้วก็อปท.เนี่ยทำหลักสูตรเป็นหลักสูตรแรกของประเทศไทยเลยที่ทำให้ผู้ให้บริการอารยสถาปัตย์เนี่ยยังดำเนินแคร์เนี่ยเราขายสิ่งอำนวยความสะดวกเรามีเรือเรามีรถทุกสิ่งพวกนี้ในเชิงธุรกิจเนี่ยที่เราไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยเราจะถูกเขาชาร์จแพงดำเนินแชร์เราก็ขายจุดนี้เหมือนกันจุดที่เราไม่มีคู่แข่งราคาห้องพักก็จะสูงกว่าปกติเราก็ไม่ต้องขายมากแต่เราอยู่ได้ก็เป็นความภูมิใจอย่างหนึ่งนะฮะหนึ่งในธุรกิจที่เราสามารถนำคนพิการจากต่างประเทศเข้ามาพักเข้ามาในท้องถิ่นของเรานะครับเข้ามาจับจ่ายใช้สอยสุพรรณบุรีเนี่ยเราโชคดีว่าเรามีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ3ประเภทที่ทอกำหนดไว้การท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลเรื่องหนึ่งที่จะทำคือเรื่อง wellness tourism เพื่อสุขภาพผู้ประกอบการทุกที่ต้องรองรับแหล่งท่องเที่ยวทุกที่ต้องรองรับท่านอยากอยู่ในโปรแกรมท่องเที่ยวไหมครับในอนาคตเนี่ยแหล่งท่องเที่ยวทุกที่จะต้องรองรับ ferry design ท่านจะต้องกลับไปแล้วท่านจะต้องไปปรับปรุงและในส่วนของสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเขาจะให้ความสำคัญในเรื่องนี้และเราจะเดินไปพร้อมกับอปท.กับทุกท่านที่อยู่บนเวทีนี้นะครับผมก็รู้สึกดีใจนะครับวันนี้ที่รู้สึกว่าบ้านเราเริ่มให้ความสำคัญกับผู้พิการผู้สูงอายุนะครับผมเองก็เป็นสถาปนิกนะครับคุณแม่ผมก็ผ่าตัดใส่เหล็กที่ขาบางสถานที่ก็ไม่ได้รองรับไว้สำหรับผู้สูงอายุคนพิการเนี่ยนะครับแม่ผมก็ต้องนั่งรอในรถเนี่ยพอมาวันนี้ก็รู้สึกว่าถึงว่าบ้านเราให้ความสำคัญมากขึ้นคงต้องไปต่อยอดแล้วครับเพราะว่าตอนนี้ก็ตำหน่วยงานราชการก็เริ่มอาคารสาธารณะเริ่มมีทางคนพิการสำหรับผู้ใช้คนพิการเพิ่มมากขึ้นนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากที่มีการเสวนาวันนี้จริงๆบ้านควายเองก็เป็นอีกแหล่งท่องเที่ยวนะครับจุดจอดรถห้องน้ำถือว่าสำคัญมากจากวันนี้ที่ได้รับข้อมูลไปหรือมีไกด์บุ๊กข้อมูลเรื่องสัดส่วนอะไรต่างๆหรือโลโก้หรือสัญลักษณ์ที่ถูกต้องหรือสัดส่วนห้องน้ำนะครับทางลาดทางชันอะไรเงี้ยครับมีกี่องศากี่ระดับยังไงบ้างจะได้ไปปรับปรุงเพิ่มเสียงเนื้อความสะดวกต่างๆสำหรับคนแก่หรือผู้พิการความต้องการที่ครบถ้วนกับทุกเพศทุกวัยกับนักเที่ยวทุกแบบยินดีแล้วก็ดีใจที่ว่าได้มีทางอรยสถาปัตย์ให้กับคนทั้งมวลในที่นี้ทั้งคนไม่พิการผู้สูงวัยและผู้พิการกับที่นั่งรถวีลแชร์เนี่ยจะมีประโยชน์อย่างยิ่งเลยนะคะที่ว่าเราได้สิ่งอำนวยความสะดวกมีความพิเศษว่าเราไม่ถูกทอดทิ้งแล้วเราไปที่ไหนเราก็จะไปได้อย่างสบายเหมือนปกติเมืองไทยเที่ยวได้ทุกคนงานในวันนี้เป็นงานที่ต่อเนื่องจากสัก 2-3 เดือนที่แล้วที่อปท.ได้จัดให้มีการลงนามร่วมของ17เครือข่ายตกลงกันว่าเราจะมาทำอารยสถาปัตย์ในเมืองสุพรรณเรื่องจะต้องมีการผลักดันให้เกิดพื้นที่ต้นแบบในแต่ละเมืองเพื่อให้เป็นตัวอย่างให้พื้นที่อื่นๆในเมืองเดียวกันในสุพรรณบุรีได้เห็นว่าเขาเรียนรู้อะไรบ้างและเขาได้เกิดอะไรเขาจะได้ไม่ต้องไปขวนขวายเรียนรู้กันเอาเองการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ภายในเมืองมันย่อมต้นทุนถูกกว่าและเข้าใจและสอดคล้องกับพื้นฐานทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นมากกว่าครับสำหรับงานในวันนี้นะครับทางอปท.เองต้องขอกราบขอบพระคุณทุกๆหน่วยงานนะทั้งภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ภาคีเครือข่ายทุกท่านนะที่มาร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนแล้วก็ก่อให้เกิดโครงการอารยสถาปัตย์ขึ้นในสุพรรณบุรีการร่วมมือร่วมแรงร่วมใจนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จงานในวันนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่จะกระตุ้นส่งเสริมให้เกิดการดำเนินงานที่เกิดความยั่งยืนแล้วก็ต่อเนื่องเพื่อให้คนสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีนั้นเป็นแหล่งสถานที่เพื่อคนทั้งมวลได้ตลอดไปครับสุพรรณบุรีเมืองอารยสถาปัตย์เมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลเย้
แม่ก็ต้องขอบพระคุณนะครับทุกท่านทุกภาคส่วนทุกองค์กรนะครับที่ได้มาร่วมรวมพลังกับอปท.7และพันธมิตรในการขับเคลื่อนเดินหน้าจังหวัดสุพรรณบุรีไปสู่เป้าหมายเมืองอารยสถาปัตย์เมืองท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพื่อคนทั้งมวลด้วยกันนะครับแล้วเสาร์หน้าบ่ายโมงครึ่งกลับมาพบใหม่ครับในรายการกฤษณะทั่วยกล้อทางสถานีข่าวเนชั่นครับเมืองอารยสถาปัตย์ปัดปัดไม่ติดขัดไปได้ทุกคนทั่วโลกจะมาชื่นชมเมืองไทยเมืองอารยสถาปัตย์ขัดไปได้ทุกคนทั่วโลกจะมาชื่นชมเมืองไทยเมืองอารยสถาปัตย์